ิต้าซิต้าเซตเองค่ะวันนี้เป็นคลิปที่อยากจะพูดอยากจะบอกเล่าบ้างเพราะด้วยความอึดอัดเต็มๆเลยมา3เดือนซิต้าไม่ได้ซ้อมลองบอร์ดเลยเรียกว่าไม่ได้ซ้อมแบบหนักๆแบบที่ซิต้าเคยซ้อมเลยวันนี้จะเป็นวันที่ซิต้าได้ซ้อมลองบอร์ดแบบเบามากๆเบาในกฎข้อห้ามประมาณเกือบ10อย่างได้ฮัลโหลด้าน้องน่ารักมากคือถ้ามานะจะต้องวิ่งมาหาเขาเป็นหมาที่ดุที่สุดอยู่ในสนามที่จิตาซ้อมหมาดุทำยังไงแย่เขี้ยวดุใครที่ดูสตอรี่จิตาหรือว่าดูไอจีจิตาจะเห็นน้องอยู่ในสตอรี่ด้วยน้องชื่อแพนด้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้แต่ปั้นไปก่อนไปน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 อนไปก่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 อนก่อนหน้านี้ที่ทุกคนเห็นคลิปที่ติตาซ้อมลองบอร์ดค่ะที่ติตาโพสต์ลงไปคือที่บอกว่าหลังหายเจ็บเขาเลยนะหายเจ็บมาสองเขาเลยวะปวดละเจ็บหลังมา2เดือนเลยงดซ้อมลองบอร์ดคลิปนั้นเป็นคลิปแรกที่จิตาได้ซ้อมอย่างจริงจังพอหลังจากคลิปนั้นล่ะค่ะที่ลงไปปุ๊บและจิตาต้องมีงานถ่ายต่อกันถ่ายทั้งวิดีโอและภาพนิ่งทุกครั้งจิตาจะต้องพ่นยาพ่นเนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นขวดสีฟ้านะแบบพ่นไปฟึดแล้วมันจะรู้สึกฟืดคือเย็นแบบโอ้ยเลยอะอันนั้นอะจะต้องพ่นก่อนที่จะต้องทำงานและระหว่างนั้นก็จะต้องกินยาตลอดเวลาแล้วมันเกิดอาการเจ็บหลังขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลับวนไปที่เดิมหมอกับโค้ชของซิต้ามีความเห็นตรงกันว่าต้องงดแบบยาวแล้วทีนี้งดแบบงดจริงจังไม่ต้องซ้อมไม่ต้องขยับไม่ต้องแตะลองบอร์ดอีกเลยหลังจาก2เดือนนั้นก็ตอนนี้ล่วงเลยมาอีก1เดือนเป็น3เดือนแล้วซิต้าต้อง follow up กับคุณหมอทุกๆ week ซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรทรมานเลยเป็นอะไรที่ทรมานมากทุกๆ week ซิต้าต้องไปหาหมอไปเช็คไปเอ็กซเรย์ต้องได้ยาใหม่ยาเดิมโอเคไหมไม่โอเคเป็นยังไงนู่นนี่นั่นมีการถามอาการมีการกายภาพมีการเช็คกระดูกข้อต่อเช็คทุกอย่างเลยมันเป็นอาการปวดที่เรื้อรังมากคือไม่อยากให้ทุกคนได้ปวดแบบนี้เลยแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าคือแย่สุดเพราะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักเราต้องซ้อมต้องอยู่กับลองบอร์ดทุกๆวันแต่เราไม่ได้อยู่เลยเบื่อมากค่ะหมอมีกฎข้อห้ามว่าห้ามยืดต่างๆที่เรายืดยกห้ามยกของหนักหรือมีน้ำหนักห้ามยกเลยห้ามยื้อหยิบทุกอย่างแล้วก็ห้ามกระโดดห้ามใส่รองเท้าที่ไม่ซัพพอร์ตต่อเราต่อหลังเราคือกดข้อห้ามเยอะมากซึ่งรวมๆแล้วมันก็ทำให้ซิต้าซ้อมลองบอร์ดไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ทำให้ซิต้าใช้ชีวิตยากมากปกติวันปกติซิต้าจะมีแผ่นแปะแก้ปวดไว้พลาสเตอร์บรรเทาปวดแปะไว้แต่ถ้าประเทศไทยเราเนาะมันร้อนอ่ะก็ต้องเอาออกแล้วก็ต้องฉีดเจ้าตัวนี้เข้าไปแทนเพอร์สกินดอร์แบบสุดคลาสสิกคือมันใช้ชีวิตแบบต้องพกยาไปตลอดเวลาใครที่รู้สึกว่ามีอาการบาดเจ็บอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนให้ไปพบแพทย์แล้วก็เซฟตัวเองดีๆเพราะว่าวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำสิ่งใดแล้วคุณไม่ได้ทำอ่ะมันโคตรอึดอัดเหมือนที่ซิต้าเป็นเลยมันจะล่วงเลยมาจากที่เราอาจจะเป็นแค่อาทิตย์2อาทิตย์มาอาจจะถึง3เดือนแบบที่ซิต้าเป็นก็ได้สำหรับรองเท้าที่ซิต้าต้องใช้ในทุกๆวันนะคะใครที่เจ็บหลังมาซิต้าให้เลือกรองเท้าชนิดที่มีโฟมมีฟองน้ำมีอะไรที่นุ่มๆยุบๆเป็นรองเท้าคัชชูรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยซิต้าเลือกเป็นเนี่ยค่ะรุ่นนี้คือใส่ดีมากเขาจะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีโฟมก็ได้มีแผ่นเป็นแผ่นรองเท้าแบบเนี้ยค่ะยุบๆแบบนี้นุ่มๆฟูๆต้องใส่แบบนี้เท่านั้นนะคะถึงจะซับแรงหลังเวลาเราเดินได้ถ้าไม่ใส่แบบนี้บอกเลยว่ามันจะปวดหลังมากมากและไปกว่าเดิมแต่ใครที่ปวดเข่าเห็นคุณหมอบอกว่าแบบนี้ก็ดีนะคะใครที่ปวดเข่าก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะ
แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าซ้อมบอร์ดอ่ะจิตาต้องใส่คู่นี้เพราะว่าเขาแบบสัมผัสกับเขาเรียกนะพื้นของบอร์ดเราได้ดีให้ความสัมผัสได้ดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะใส่แล้วสบายมากมากหลังจากที่ไล่ยาวให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าอาการจิตาเป็นยังไงเจ็บมานานแค่ไหนอะไรเงี้ยคิดต้องดูแลอะไรยังไงบ้างนะให้เพื่อนๆไปแบบใครที่เจ็บเหมือนกันไปดูแลบ้างวันนี้เป็นวันที่โค้ชของจิตาแล้วก็คุณหมอมีความเห็นตรงกันว่าจิตาซ้อมลองบอร์ดได้แล้วแต่มีกฎข้อห้ามอีกเยอะมากและเขาให้ซ้อมได้แบบเบาโคตรละมุนอะซ้อมลองบอร์ดแบบละมุนจะซ้อมยังไงอะซ้อมแบบไม่ให้โดดไม่ยื้อไม่ให้กระโดดไม่ให้กระชากไม่ให้กระทบเท้าแรงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นความดีใจแต่ปนอึดอัดนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ซ้อมเลยเนาะเราจะไปดูกันว่าวันนี้สิตาจะซ้อมในแบบตอนนี้เวลา4โมงครึ่งนะคะปกติแล้วสิตาจะมาถึงสนามที่สิตาซ้อมเนี่ยตอน4โมงแล้วก็จะมาวอร์มก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าด้วยกฎที่หมอบอกว่าห้ามยืดห้ามยื้อห้ามยืดเส้นอะไรต่างๆมากมายเนี่ยก็เลยทำให้สิตาวอร์มไม่ได้สิ่งที่ต้องทำคือเหงื่อเราออกเยอะใช่ไหมเราก็ต้องเอาพลาสเตอร์แปะหลังออกก่อนพี่โค้ชให้พี่โค้ชเดี๋ยวให้พี่โค้ชฉีดยาที่สิตาบอกก่อนให้ฉีดให้ให้ฉีดตัวนี้ให้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลองเล่นเบาๆแบบเบานุ่มนวลใช่ไหมต้องเล่นบอร์ดแต่นุ่มนวลเนาะแต่นี่ตีแต่นี่หอมใบแผ่นแปะหลังนี่ป้าพอดีแบบมันออกมากเราต้องออกเนี่ยของพี่แปะเลยหรอโอเคไม่ฉีดเสร็จก็ถือกระป๋องนะเราจะได้ถูกมันได้นี่หนึ่งสองสามตีป้องตีป้องต้องไว้ต้องนุ่มนวลให้มันขึ้นก่อนถ้าว่านั้นขอมองห้างนู้นแล้วก็ปุ่มๆเฉยๆเดี๋ยวถึงขอเมื่อเดี๋ยวถึงเมื่อใช่ๆเดี๋ยวกดจริงๆๆทางนี้ไม่ได้ทีครับมันก็แล้วผมทหารไม่เคยปกติเนาะใช่ๆมันจะเป็นพี่โค้ชจริงๆพี่โค้ชก็เคยเป็นนะพี่โค้ชเนี่ยคือโค้ชของสิตาเนาะเห็นเรียกพี่โค้ชเนี่ยคือโค้ชของสิตาเองนะพี่โค้ชก็เคยเป็นนะไออาการแบบปวดแบบเนี้ยเป็นแค่เดือนเดียวเองอะซึ่งทุกคนถ้าซ้อมลองบ่อยอย่างจริงจังโคตรๆอะน่าจะเคยผ่านอารมณ์แบบนี้เพราะสิตาจริงๆแล้วสิตาซ้อมลองบอร์ดอะค่ะวันหนึ่ง 6-8 ชั่วโมงนะแต่พอแบบเราเริ่มเข้าที่แล้วเราก็ทำงานกับลองบอร์ดมาเนี่ยก็จะซ้อมอยู่ประมาณ4ชั่วโมงถ้าวันไหนแบบว่าแบบซ้อมได้เยอะก็จะประมาณ6ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วแต่อ๋อเราฉีดแล้วยาเย็นจริงๆเขาบอกว่าสูตรนี้มันจะอุ่นใช่ป่ะแต่สิตารู้สึกว่ามันเย็นนะแต่ก็ไม่เย็นเท่าสีฟ้านั่นเอาไว้แบบตอนที่ตาจะทำงานแล้วก็ฉีดจึ๊บไปเลยนั่นแหละมันทำให้เราไม่เจ็บใช่ป่ะแต่ว่าเราก็ยังทำงานปกติมันกล้ามเนื้อเราก็ยังอักเสบปกติไงมันก็เลยทำให้สีตาต้องเจ็บเรื้อรังมาถึงทุกวันนี้ห้ามทำเป็นสิ่งที่ห้ามทำป่ะเดี๋ยวเราวอร์มไม่ได้เราก็ลงไปเล่นเบาๆแบบซอฟโคตรหมอต้องบอกว่าให้หลังตรงด้วยนะแบบเวลานั่งหรือยืนนะให้หลังตรงเพราะกระดูกสันหลังสีตามันโคตรแล้วตอนนี้เวลาเรื่องเท้าเล่นลองบอร์ดนะคะคือตาแนะนำให้เลือกรองเท้าที่เราสัมผัสกับพื้นบอร์ดกับพื้นเท้าเราอะสัมผัสกันได้ดีมากๆนะเราจะได้แดนได้แบบสนุกแล้วก็แดนได้แบบมั่นใจด้วยไม่ควรเลือกพื้นหนาๆนะคะหารองเท้าที่เหมาะกับเราให้มากที่สุดให้รองเท้ารู้สึกว่ากระชับใส่แล้วเราใส่สบายแล้วก็เป็นแบบส่วนหนึ่งกับของเท้าเราเนาะวันนี้จะลองดูดีว่าแบบจะเจ็บแค่ไหนจะแบบเจ็บหลังมากเหมือนเดิมไหมแต่ไม่ได้เจ็บมากมากเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ยังมีอาการตึงๆลึกๆอยู่ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรอ่ะเป็นคนสื่อสารจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ค่อยทำคลิปพูดเพราะคนสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นคนพูดเร็วเป็นคนสื่อสารแบบงงๆใช้คำแบบงงๆบางทีกับหน้ากับหลังThank you.
ดนเอ็ดห้ามพิลเวทเจ็บเหมือนกันนะคิดว่าจะไม่เจ็บก็ยังมีแบบแป๊บๆตึงๆอยู่โดนเอ็ดหนึ่งดอกห้ามพิลเวทคอดุเลยอะไรกระแทกกระแทกนี่ขาไม่มีสวยหรอกมีคนบอกว่าเล่นลองบอร์ดไม่ล้มได้ไหมคะไม่ล้มได้ไหมครับขอแค่ไม่ล้มก็พอเนี่ยขาไม่มีสวยบอกเลยส่วนมากที่หลายงานบอกให้ชิตาใส่ขาสั้นแล้วชิตาไม่สามารถทำให้ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะเละเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ไม่ใช่ขาชิตานะขาโค้ชค่ะขาโค้ชไม่ใช่ขาชิตานี่ขนาดเป็นโค้ชของชิตายังเย็นขนาดนี้ต้องเย็นก่อนแหละก่อนที่เจตาจะได้ท่าอะไรก็ตามต้องบอกพี่โค้ชทำให้ก่อนเจตาก็จะเจ็บน้อยลงแต่ก็เจ็บอยู่นี่นะเมื่อกี้ตอนแรกที่โดนเห็นเหมือนไม่ค่อยวายตอนแรกมันน้อยตอนแรกมันแดงแค่นี้แต่พักมันขึ้นมาหน่อยนึงโคตรน่ากลัวเลยว่ะยิงเจตาล้มหนักของโค้ชนะเจตาล้มหนักของโค้ชแต่สิงคโปร์นะเออเนาะใครน้องผู้ร่วมขบวนการในนามน้องสาวชิตาคอนเฟิร์มได้ว่ายังไงชิตาก็ล้มหนักกว่าโค้ชแน่นอนไม่อยากเปลี่ยนบอร์ดใหม่อ๋อนี่แหละโอ้ลืมไปวันนี้ไม่โค้ชเปลี่ยนบอร์ดใหม่นี่คนแบบตอนแรกนะโน้ตกับเทลไม่โค้ชแบบหายไปไม่เหลือเลยเดี๋ยวชิตาจะขึ้นภาพให้คือตรงเนี้ยเขาไม่เหลือแล้วบอร์ดเก่าเขาไม่เหลือแล้วเขาใช้ซะยับเยอะแล้ววันนี้เขาเปลี่ยนบอร์ดใหม่ปุ๊บรู้เรื่องรู้เรื่องเลยได้แผลเลยฉลองบอร์ดใหม่ทุกครั้งที่เราไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรค่ะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าล้อบอร์ดครักในการปรับแต่งจูนทั้งหลายเราจะมีอาการที่เว๋อๆงงๆอาจจะถึงขั้นเจ็บตัวเลยบางคนนะก็จะเป็นแบบนี้แหละทั้งที่ว่าเป็นบอร์ดรุ่นเดิมแบบเดิมที่เคยใช้นะคะแต่ว่าด้วยความที่อันเก่าอย่างที่บอกไปว่าโน้ตกับเทลมันไม่มีแล้วมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยได้แผลนี่เองเก่งแค่ไหนก็ล้มนะคะใครก็ตามที่บอกหูคนนั้นเก่งมากที่1แชมป์แคลงบอร์ดแดนก็ล้มนะไม่มีใครไม่ล้มเพราะฉะนั้นเลิกคิดได้แล้วสำหรับใครที่ฝึกแมวบอกสิตาว่าพี่คะเอายังไงจะไม่ให้ล้มมันล้มค่ะล้มแน่นอนเจ็บมากเจ็บน้อยว่ากันไปวันนี้สงสัยจะได้ซ้อมได้เท่านี้จริงๆค่ะเพราะว่าเริ่มเจ็บหลังละพี่โค้ชก็บอกว่าให้พอได้แล้วเพราะว่าคือจริงๆมีปัญหาท่าเบสิกที่ปกติที่ทำเล่นๆเฉยๆเนี่ยคือแดนแบบเบสิกชิวๆเลยมันจะทำได้ง่ายแต่วันนี้รู้สึกว่าต้องพยายามมากกว่าเดิมขอเสร็จถอยหลังไม่ได้คือไม่ได้เลยแล้วก็ไถบอร์ดได้ไม่เร็วเท่าที่ควรจะเป็นที่เคยทำได้วันนี้แล้วก็ถ้า180ก็ไม่ได้บอร์ดแบบไม่ได้โค้งเอียงมากไม่สามารถใช้แรงตีได้คือแย่หลายๆอย่างวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรอดูเพราะว่าต้องเซฟตัวเองเพื่อที่อยากจะได้ซ้อมต่อก็เลยต้องค่อยๆทำรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าตึงก็จะหยุดทุกวันนี้จะเชื่อหมอแล้วก็เชื่อโค้ชเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เซดาทำอะไรไม่ได้อีกเลยฝากถึงทุกคนด้วยนะคะถ้าเจ็บแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าจะเป็นหรืออะไรยังไงเล่นกีฬาประเภทใดก็ตามถ้าเป็นแบบนี้ให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะ